จีวิวเอ็กช็อต WD JIB สวัสดีคุณผู้ชมชาวคล็อกโซนทุกท่านนะครับยังอยู่ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับและวันนี้นะครับเรามีโน้ตบุ๊กที่มีดีไซน์บางเบามาพร้อมกับหน้าจอนาโนเอ็ดขนาด15นิ้วนะครับที่สำคัญมาพร้อมกับไรเซน3จาก AMD ด้วยครับกับตัวนี้เลยนะครับ ASUS VivoBook X 505Cวัสดุบนฝาหลังนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับขัดลายแฮร์บรัชมาและตรงกลางมีโลโก้ ASUS สีทองและเช่นเดียวกันกับฝาหลังนะครับวัสดุด้านในเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมครับโดยบริเวณรอบแป้นพิมพ์นะครับจะทำลายเป็นจุดเล็กๆมาด้วยนะครับคล้ายกับหยดน้ำส่วนบริเวณที่พักมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายแฮร์บรัชแบบเส้นตรงนะครับเช่นเดียวกับบนฝาหลังเมื่อสักครู่คีย์บอร์ดที่ให้มานะครับเป็นสีดำนะครับไม่มีไฟแบ็คลิตมาให้นะครับผิวสัมผัสปุ่มเนี่ยเป็นแบบด้านนะครับเมื่อกดที่ปุ่มตัวหนังสือเอาตัวอักษรทั่วไปนะครับถือว่ากดโอเคเลยสนุกสนานนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือปุ่มที่มีขนาดใหญ่เช่น Space Bar นะครับเมื่อกดใช้งานแล้วจะมีเสียงดังครับทัชแพดที่ให้มานะครับขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับสามารถกดลงไปได้ที่มุมซ้ายและมุมขวาด้านล่างนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังรองรับการใช้มัลติทัชด้วยนะครับทั้งแบบ3นิ้วนะครับและ4นิ้วครับการตอบสนองของทัชแพดนะครับทั้งการคลิกซ้ายคลิกขวาหรือว่ามัลติทัชที่ลองแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าสามารถทำงานได้ไหมก็ทำงานได้นะครับแต่จะไม่ลื่นไหลเท่ารุ่นพี่นะครับอาจจะต้องทำความเคยชินในช่วงแรกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาไล่ดูกันว่าพอร์ตที่ให้มามีอะไรบ้างครับถึงแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเมนสตรีมราคาประหยัดนะครับแต่ดูจากพอร์ตแล้วเนี่ยถือว่าให้มาครบมากๆเลยนะครับไล่กันที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นเคซิงตันล็อกนะครับส่วน2ช่องนี้เนี่ยเป็น USB Type A 2.0 นะครับตรงนี้เป็นไลน์อินแบบ 2-in-1 นะครับขนาด 3.5 มิลลิเมตรส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นช่องสำหรับใส่ SD card ตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะเครื่องนะครับและไฟแสดงสถานะการชาร์จครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็จะพบกับ DC in นะครับช่องนี้เป็นช่อง Gigabit LAN นะครับถัดมาเป็น HDMI นะครับตรงนี้เป็น USB Type A แบบ Super Speed และเช่นเดียวกันครับมี Type C แบบ Super Speed มาให้1ช่องจอที่ให้มาขนาด 15.6 นิ้วนะครับขอบจอด้านข้างบางนะครับก็เป็นการออกแบบนาโนเอชนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีไมโครโฟนแล้วก็เว็บแคมฝังมาให้นะครับส่วนสีสันของหน้าจอนะครับเมื่อปรับมุมมองที่ต่างกันออกไปนะครับในองศาที่แตกต่างกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการผิดเพี้ยนนะครับบางมุมอมฟ้าบางมุมอมเหลืองนะครับก็สันนิษฐานว่าไม่ใช่หน้าจอ IPS อย่างแน่นอนน่าจะเป็น TN Feed ครับด้วยความที่หน้าจอเนี่ยให้มาขนาดใหญ่ถึง 15.6 นิ้วนะครับแต่ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ระดับ HD เท่านั้นเมื่อเราลองซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นได้ว่าดอทพิกเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับก็เห็นเม็ดพิกเซลชัดเจนครับอันที่จริงแล้วนะครับสีสันของหน้าจอบนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับถือว่าให้สีสันที่สดใสเมื่อปรับอยู่ในมุมมองที่เหมาะสมนะครับความผิดเพี้ยนจริงๆมีน้อยมากเลยฮะเดี๋ยวมาดูการดีไซน์ของด้านใต้เครื่องบ้างดีกว่านะครับเห็นชัดเจนนะครับมีรับเบอร์ฟีดมาทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับและตรงกลางเนี่ยจะมีขาเล็กๆมาให้นะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อทำให้ตัวเครื่องไม่แอ่นขณะใช้งานนั่นเองนะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นช่องที่ดูดอากาศเข้าไปภายในและระบายบริเวณช่องตรงนี้นะครับซึ่งช่องตรงนี้เนี่ยจะมีช่องยาว1ช่องนะครับแล้วก็ช่องสั้นๆอีก1ช่องนะครับเป็นการระบายลมออกนั่นเองแล้วก็จะมีบริเวณ2จุดนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของลำโพงครับสเปคของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยมาพร้อมกับ AMD Ryzen 3ตัวนี้เป็น 2200U นะครับเป็น Dual Core 4 Thread นะครับส่วนแรมที่ให้มาเนี่ยเป็น DDR4 4GB นะครับ Single Channel นะครับก็ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 2400MHz นะครับต่อไปดูตัวกราฟิกการ์ดที่ให้มานะครับตัวนี้มาพร้อมกับ AMD Radeon Vega 3 Mobile นะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับแรม 512MB นะครับก็ตรงนี้อยู่ที่ 1200MHz นะครับคาดว่าเป็นแรมแชร์นะครับส่วนสุดท้ายนะครับความจุของฮาร์ดดิสก์ที่ให้มานะครับอยู่ที่1 TB นะครับตัวนี้เป็น SATA 600ความเร็วอยู่ที่ 5,400 รอบต่อนาทีครับผลคะแนน PC Mark 10ของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ออกมาแล้วนะครับทำได้ที่ 1,754 คะแนนนะครับก็ผิดคาดเนอะเพราะว่าไม่ถึง 2,000 คะแนนนะครับส่วนการทดสอบการประมวลผลด้านกราฟิกผ่านโปรแกรม Cinebench R15 เนี่ยทำได้ที่329 CB นะครับก็เป็นไปตามสภาพของโน้ตบุ๊กในกลุ่มของ Mainstream แบบ New Entry ครับส่วนหนึ่งที่เราชอบมากเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยก็คืออะแดปเตอร์นะครับเพราะมันเล็กมากๆน่ารักเลยนะครับเหมาะกับการพกพานะครับเหมือนอะแดปเตอร์โทรศัพท์ทั่วไปเลยส่วนกำลังไฟนะครับที่สามารถ
จ่ายได้เนี่ยอยู่ที่19โวลต์ 2.3 แอมป์เมื่อคำนวณแล้วก็ประมาณ45วัตต์ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงตัวเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยหนักเพียง 1.6 กิโลกรัมเท่านั้นเองรวมกับอะแดปเตอร์ที่หนัก 1.4 ขีดก็เมื่อพกพาแล้วเนี่ยก็ไม่ถึง2กิโลนะครับถือว่าเบามากๆแบตเตอรี่ภายในนะครับเป็นลิเธียมไอออน3เซลล์นะครับความจุ 4,200 มิลลิแอมป์เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาไปทดสอบการดู YouTube แบบต่อเนื่องกันครับการทดสอบดู YouTube ต่อเนื่องของเรานะครับทำเป็นเวลาต่อเนื่องด้วยกัน10นาทีนะครับโดยเกณฑ์ของเราเนี่ยเรากำหนดว่าจะต้องอยู่ในเซฟวิ่งโหมดนะครับความสว่างหน้าจออยู่ที่ 50% แล้วก็เสียงเนี่ยอยู่ที่ 50% นะครับโดยรวมแล้วผ่านไป10นาทีนะครับแบตเตอรี่ลดที่ 5% ครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับถ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับมีแบตเตอรี่เต็มและดู YouTube ต่อเนื่องนะครับจะสามารถดู YouTube ได้นานต่อเนื่อง3ชั่วโมง20นาทีครับมาดูความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราดู YouTube ต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าการกระจายความร้อนจะแปลกกว่าโน้ตบุ๊กที่เคยเทสในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับความร้อนจะอยู่บริเวณฮิ้งนะครับก็ประมาณ31องศาโดยประมาณ32องศานะครับกับอีกจุดนึงนะครับบริเวณใกล้กับที่พักมือมุมซ้ายล่างนะครับก็ประมาณ 32-33 องศาประมาณนี้ส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นทางด้านหลังนะครับก็แปลกๆเช่นเดียวกันนะครับจะไล่ไปตั้งแต่ซ้ายมือสุดนะครับก็ประมาณ 32-33 องศานะครับกับอีกบริเวณนึงก็คือใกล้พัดลมด้านบนนะครับก็32องศาแล้วก็ไล่มาที่มุมขวานะครับ31องศาและขวาล่างสุดนะครับใกล้กับที่พักมือทางด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้เลยก็ประมาณเกือบ30องศาครับสรุปนะครับสำหรับ ASUS VivoBook X5054 ตัวนี้นะครับถามว่าเหมาะกับใครนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นโน้ตบุ๊ก mainstream นะครับที่เหมาะสมกับ entry level นะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถซื้อไปใช้งานตลอดการศึกษาได้เลยนะครับเพราะสามารถทำ Microsoft Office นะฮะดูหนังฟังเพลงสามารถจบได้ที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เพียงเครื่องเดียวเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อไร้สายที่ถือว่าหมดห่วงเลยนะครับเพราะมาพร้อมกับมาตรฐาน AC Dual Band แบบ BMO ด้วยนะครับจากการทดสอบ speed test ของเรานะครับใช้กับเน็ต Office นะครับเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 5Gเฮิร์ตซ์นะครับผ่านเราเตอร์ของเราเนี่ยสามารถเทสสปีดได้ถึง300เมกะบิตขึ้นไปเลยนะครับเต็มสปีดเลยนะครับนอกจากนี้แล้วยังมาพร้อมกับ Windows 10 64 บิตด้วยครับส่วนใครนะครับที่ถามว่าอัปเกรดได้ไหมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ต้องบอกว่าอัปเกรดได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 12,000-13,000 นะแต่อยากให้กำเงินไปประมาณ 15,000 นะครับเพื่ออัปเกรดแรมนะครับเพราะมีมาให้อีก1แถวอัพอีก4กิกก็เป็น8กิกนะครับนอกจากนี้ยังเปลี่ยนตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยเป็นตัว SSD ได้เป็น M.2 นะครับก็จะทำให้การใช้งานของคุณเนี่ยเต็มประสิทธิภาพและลื่นไหลมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้โอกับโอคล็อกโซนต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ